بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับทำดีแล้วครับได้กลับมารับใช้พี่น้องด้วยการบรรยายศาสนธรรมที่แห่งนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกพี่น้องว่าวันที่2เมษายน2562บริษัทอลูกาจะทำอุมรอนะครับเดินทางไปทำอุมรอคือตั้งแต่ตอนที่เราตั้งบริษัทเนี่ยอย่างที่บอกพี่น้องว่าคือเราอยากจะทำให้พี่น้องคนยากคนจนที่ทำงานศาสนาได้ไปทำอุมรอทุกครั้งแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยทำราคาที่มันถูกมากจนกระทั่งกำไรที่ได้รับจากการทำอุมรอในแต่ละครั้งที่ผ่านมา3ครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บเงินให้กับคนจนได้ไปได้วันนี้ก็อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอานะครับบางมูฮัมหมัดของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเรียกเขาให้ไปทำอุมรอในเดือนเมษายนนี้ครับผมขอให้พี่น้องดุอาให้กับบางมูฮัมหมัดได้ไปจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในรายชื่อของเราอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับที่นี่แหละอยู่ที่นี่เลยก็ได้ให้โอกาสนี้กับบางมูฮัมหมัดคนที่ทำแบบนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มีเกียรติมากๆนะคือผมเชื่อว่าทุกคนอยากไปแต่จะมีสักกี่คนที่อยากให้คนอื่นไปมันได้สองเด้งด้วยกัน 1. เขาได้บริจาค 2. คนที่ได้ไปทำความดีตั้งแต่ก้าวเท้าลงมาได้เห็นใบตุลลอฮ์ได้ละหมาดได้สุญูดได้วิงวอนได้ทุกอย่างมันย้อนกลับมาให้กับคนที่บริจาคด้วยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็เป็นข่าวที่ดีนะครับนั่นก็คือประการแรกประการที่2ในเดือนหน้านะครับถ้าพี่น้องอยากจะไปตอนนี้ยังทันนะผมบอกก่อนเลยเมษายนวันที่2ถึงวันที่12นะครับด้วยกับราคา 41,000 บาทนะครับ 41,000 บาทที่ผมตั้งไว้นะฮะแต่ถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะไปขอลดนิดนึงก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาจริงๆถ้านี่ก็ถูกนะฮะ 41,000 บาทเพราะว่ามะดีนะห์เนี่ยพักตรงหอนาฬิกาเดินปั๊บถึงฮารอมเลยที่มักกะนะครับห่างจากฮารอมเนี่ย4นาทีเดิน4นาทีเดิน4นาทีครับผมที่พักชื่อยาวตาซึ่งใกล้กับฮารอมเลยเดิน4นาทีเท่านั้นเองนะครับริมวังเลยครับผมเคยจับด้วยกับไอเนี่ยใช้ไลฟ์สดเดินให้พี่น้องได้เห็นเลยว่ามันระยะทางเท่าไหร่ก็เดินให้ดูเลยชมให้เห็นเลยนะจากตรงนี้ถึงตรงฮารอมใกล้นิดเดียวเองนะครับ11วันทั้งหมดนะครับพี่น้องที่มีความประสงค์อยากจะไปก็ขอเชิญนะครับผมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีมะห์รอมมาชาอัลลอฮ์หลักการถ้าเป็นในตามทัศนะของผมนะในทัศนะที่ผมพาไปเนี่ยมุสลิมาที่จะไปโดยปราศจากมะห์รอมเนี่ยขอเป็นอายุ60ขึ้นครับเพราะอะไรไหมฮะคือจริงๆทัศนะที่ไม่มีมะห์รอมไปเนี่ยมันมีเป็นทัศนะที่รองรับของนักวิชาการยุคสลับด้วยแล้วก็เป็นคนจำนวนมากนะครับที่รองรับทัศนะนี้ที่นักวิชาการเขากลัวว่ามันจะเป็นฟิตนะคือที่กลัวว่าเป็นฟิตนะเนี่ยก็เลยตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเป็นคนแก่อายุ60มากขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไปแล้วก็ไม่มีความประสงค์ที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับแล้วก็คืออยากจะทำอิบาดะห์อย่างเดียวเราก็จะให้ไปเพราะว่าที่ซาอุดีตอนนี้นะครับทางการซาอุดีเนี่ยเขาอนุโลมให้ผู้หญิงอายุ60ขึ้นไปเนี่ยหรือว่าชราแล้วเนี่ยให้ไปได้ชราเลยเจ็บจี๊ดครับทำเดียร์ครับผมแต่ไม่ให้ไปคนเดียวนะครับให้ไปเป็นกรุ๊ปนะครับผมครับเป็นรวมตัวกันไปชอนแล้วทำดีละประการที่2นะครับประการที่3แล้วใช่ไหมผมเดือนหน้านะครับจะเดินทางไปกะเหรี่ยงอีกแล้ว
ไปเยี่ยมพี่น้องที่ปากกยอที่กะเหรี่ยงที่ไปทำมัสยิดไปทำเที่ยมน้ำละหมาดไว้แล้วก็จะไปซื้อวัวไปควานหาซื้อวัวมาเพื่อเตรียมกุรบานในช่วงวันอีดินอัฎฮาพี่น้องเคยเสียค่ากุรบานที่เคยคิดนะครับเคยเสียค่ากุรบานประมาณส่วนละ 4,000 ใช่ไหมครับ4,000 เนี่ยถ้า7ส่วนก็ประมาณ 28,000 แสดงว่าวัวตัวหนึ่งประมาณ 28,000 ผมจะไปซื้อวัวตัวไม่ถึง 20,000 เลี้ยงตั้งแต่วันที่ไปซื้อเนี่ยจนกระทั่งถึงวันกุรบานน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นจะขุนให้มันใหญ่ขึ้นเป็นการลงทุนนะพี่น้องถ้าพี่น้องลงทุนวัวตัวหนึ่งหรือว่า2คนกับวัวตัวหนึ่งคนละ10,000บาทเนี่ยแล้วพอถึงเวลานั้นมี2ทางให้เลือกฟังให้ดีนะครับ1ขายให้คนมาซื้อไปกุรบานพี่น้องจะได้กำไรตัวประมาณ 10,000 บาทโดยที่พี่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาตังค์ไปซื้อวัวมาแล้วก็วัวตัวเนี้ยจะปล่อยเลี้ยงแบบทุ่งเลี้ยงกินตามมีที่นู่นอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจนกระทั่งถึงวันที่เชือดพี่น้องขายต่อเพื่อกุรบานที่นู่นเขาจะมีคนซื้อกันเยอะมากนะครับก็จะได้กำไรประมาณตัวละ 10,000 บาทหรือพี่น้องทำกุรบานเองเลยตัวหนึ่งเท่ากับพี่น้องซื้อเพียงแค่ 20,000 บาทต่อตัวเดียวได้กุรบานวัวตัวหนึ่งเลยก็อันนี้สามารถที่จะเลือกได้วิธีการก็คือผมไปถึงที่กะเหรี่ยงแล้วเนี่ยผมจะถ่ายวัวแต่ละตัวจะราคาไม่เท่ากันบางตัว 15,000 เองอยู่ที่คนขายอยู่ที่เราต่อราคาบางตัว 18,000 บางตัว 17,000 แค่นี้นะฮะเสร็จแล้วพอซื้อปั๊บเลี้ยงเลยอยู่ที่นู่นปล่อยที่นู่นเลยพอถึงวันกุรบานก็ขึ้นไปเอาวัวมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเพราะว่ามีคนลงเราสามารถเคลื่อนย้ายจากที่นู่นมาที่นี่ได้เพราะว่าผมมีพี่น้องท่านหนึ่งเขาเคลื่อนย้ายวัวได้ทั่วประเทศไทยเขามีบัตรในการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์ทางนู้นด้วยว่าวัวเคลื่อนย้ายมาได้ไหมหรือไม่ก็คือเชือดที่นู่นแล้วก็เอาเนื้อมาทั้งหมดเลยมาที่นี่เราก็อาสาที่จะทำให้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็นะครับในเรื่องประชาสัมพันธ์ก็เท่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งจะรบกวนพี่น้องที่นี่นะครับอีกไม่นานนะครับน่าจะช่วงที่ผมกลับมาจากอุมเราะห์แล้วเนี่ยผมอยากจะคุยปรึกษากับคณะกรรมการที่นี่ว่าจะชวนไปเที่ยวกาญจนบุรีนะฮะที่การตอนนี้กำลังขึ้นอีกมัสยิดหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็สถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่เพิ่งจะมีมัสยิดด้วยแล้วต้องการกำลังใจกำลังทรัพย์ไม่ต้องการเท่าไหร่ต้องการกำลังใจบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายช่วยไปให้กำลังใจกับคนที่นู่นชีอะห์มาแล้วนะพี่น้องชีอะห์มาถึงมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะออกงบประมาณสร้างมัสยิดให้ทั้งหมดแต่ขออย่างเดียวให้ขึ้นป้ายว่าอาลีเอามุฮัมมัดลงเอาอาลีขึ้นคนเจ้าของที่นะครับบอกว่าสักสลึงเดียวก็ไม่ต้องเอามากลับไปได้เลยอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นเราที่รักศาสนาของอัลเลาะห์แล้วต้องการที่จะยืนหยัดในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนที่เป็นมีความสามารถจะไปให้กำลังใจพี่น้องเราที่นู่นนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมวันนี้นะครับในหัวข้อที่มีความสำคัญกับเรามากเลยคือหัวข้อตอกูตนะครับจงออกห่างจากตอกูตซึ่งเป็นหัวข้อที่กำลังทันสมัยพอดีนะครับเป็นหัวข้อที่เราต้องมาพูดในตอนนี้เหตุการณ์นี้เลยพี่น้องเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันกำลังผูกอยู่กับเรื่องการเลือกตั้งพรรคการเมืองคนอำนาจการพัฒนาหลักความคิดทั้งหมดมันจะอยู่กับคำว่าตอกูตนี่แหละมันจะอยู่คำว่าตอกูตนี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยหันมาสักการะต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นการดำเนินชีวิตของเราทุกคนถูกสั่งใช้ให้เป็นไปทำตามบัญชาที่อัลลอฮ์สั่งใช้และพยายามออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามแต่ด้วยกับความเป็นคนพี่น้องด้วยกับตัวของเราเนี่ยชอบลืมแล้วก็ชอบที่จะหันเหออกจากการสักการะต่ออัลลอฮ์
นี่คือตัวเราอัลลอฮฺสุบตะลาจึงส่งคนที่มาจากหมู่พวกเราหรือว่าคนของพวกเรากันเองมาคอยเตือนมาคอยบอกแล้วอัลลอฮฺสุบตะลาก็ได้เอาคัมภีร์ที่เป็นคำพูดของพระองค์เนี่ยทิ้งเอาไว้ซึ่งเป็นหลักฐานเป็นฮุจญะห์เอาไว้เป็นตัวบ่งชี้ว่านี่คือดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอัลลอฮฺสุบตะลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าوَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ เรานี่ได้ส่งศาสนทูตมาทุกประชาชาติเลยตั้งแต่นบีอาดัมนบีนูห์นบีอิดริสนบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮิมจนถึงนบีมุฮัมมัดส่งมาเพื่อบอกว่าอันยะบูดุลลอฮ์สักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียววัชตานิบุตตอกูตและห่างไกลจากตอกูตให้หันมาสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวและห่างไกลจากตอกูตการสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือการปฏิเสธพระเจ้าองค์อื่นและยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องมีสองลักษณะในความรู้สึกในพื้นฐานความคิดของเรานะครับคือปฏิเสธทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งและให้เหลือไว้ในหัวใจคืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวปฏิเสธให้หมดไม่ให้เหลือใครอยู่ในใจเลยที่เราจะทำความดีและความชั่วให้เป็นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นที่มีผลต่อความรู้สึกอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเรียกคำนี้ว่าคาริมาตุลอุนจาเป็นคำดำรัสที่สูงส่งคือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาบรรดามุชริกีนเนี่ยบรรดามุชริกีนนะครับก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกส่งมาเนี่ยบรรดามุชริกีนก็สักการะต่ออัลลอฮ์นั่นแหละพี่น้องคือยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถ้าถามว่าใครสร้างชั้นฟ้ามัลคอลกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ยะกูลุนนัลลอฮ์ในกุรอานบอกถ้าไปถามบรรดามุชริกีนใครสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเลยะกูลุนนัลลอฮ์พวกเขาก็จะบอกว่าแน่นอนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างเขาก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ทำไมเขาต้องถูกลงโทษทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องส่งนบีไปอีกเพราะเขายืนยันอัลลอฮ์แต่ไม่ปฏิเสธสิ่งอื่นสำคัญมากเพราะลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นในหมู่มุสลิมด้วยคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ที่สายตาผมเห็นนะครับทุกคนมาด้วยหัวใจอัลลอฮ์แต่ดันมีพกสิ่งอื่นมาด้วยพี่น้องพกชิริกมาเต็มเลยบางคนไปกุโบร์ไปขอความคุ้มครองจากสิ่งที่อยู่ในกุโบร์ความจำเริญความสิริมงคลจากนั้นฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจึงให้นบีทุกนบีมาบอกเรานะครับว่าให้สักการะต่ออัลลอฮฺแล้วออกห่างจากตอกูตเพราะตอกูตนี่แหละทำให้เราเป็นชิริกมีชิริกตอกูตฉะนั้นเรามาขยี้คำว่าตอกูตแปลว่าอะไรตอกูตถ้าทางภาษาอาหรับเนี่ยมีความหมายว่าตอกอแปลว่าละเมิดหรือว่าเกินขอบเขตนี่เรียกว่าตอกูตท่านอุมาร์อิบนุคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันท่านให้ความหมายตอกูตแปลว่าชัยฏอนเพราะชัยฏอนเป็นตัวแรกที่ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมฮะบางนักวิชาการให้ความหมายตอกูตว่าบุคคลที่เป็นมนุษย์ที่ถูกสักการะและเขาก็พอใจให้คนมาสักการะเขาเรียกว่าตอกูตอย่างกษัตริย์บางคนในอดีตที่ผ่านมาในสมัยก่อนนบีจะมาหรือว่าหลังจากนบีมามีกษัตริย์บางประเภทที่ให้คนมาสักการะตนเรียกตัวเองว่าอัลลอฮ์เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานเนี่ยพระเจ้าของมนุษย์เนี่ยคือพระเจ้าที่มนุษย์ตั้งชื่อให้กันเองตั้งนามให้กันเอง
อย่างเช่นอุซานะครับอุซาที่อยู่ในนะครับในจเวตของคนในมักกะเนี่ยอุซาเนี่ยอุซาเนี่ยนักวิชาการบอกว่ามาจากคำว่าอาซีสแปลว่าสูงส่งเป็นคนที่มีความสูงส่งนะครับจึงแล้วตั้งชื่อว่าพอคนที่มีความสูงส่งตายไปอ่ะไปตั้งชื่อว่าอุซาแล้วก็ไปสักการะเขาหรือว่ามีลักษณะของการอะไรครับดูแลคนในสมัยนั้นอ่ะในสมัยคนเนี้ยคนที่เป็นอุซาเนี่ยดูแลคนที่มาทำฮัจญ์มาตะวัฟไปตุลลอเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เลยเป็นพอเขาตายไปเนี่ยเขาถูกขนานนามว่าเป็นอุซาและใครที่สักการะหรือว่าให้ความเคารพกับอุซาเนี่ยจะมีลักษณะต้องดูแลคนมาทำฮัจญ์บรรดามุชริกีนบรรดาชาวกุเรชในสมัยก่อนที่นบีถูกแต่งตั้งเนี่ยเขาจึงมีลักษณะที่มีเกียรติของพวกเขาก็คือการดูแลคนมาทำฮัจญ์เหมือนกับคนในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นพระเจ้าที่ตั้งขึ้นมาเองหมดเลยแล้วตอกูชนักวิชาการบอกว่ามีความหมายว่าสิ่งที่ถูกสักการะแล้วตัวเองพอใจให้คนมาสักการะเรียกว่าตอกูชบางทัศนะบอกว่ามีความหมายว่ากัวแฮนกัวแฮนเนี่ยแปลว่าหมอดูทำนายพวกเข้าทรงนั่นแหละตอกูชหมดเลยฉะนั้นมุสลิมคนใดที่ดูโทรทัศน์นะครับและเห็นพวกเข้าทรงและรู้สึกมีความเชื่อข้างใครหรือว่าสดับรับฟังด้วยความสนใจนี่คุณกำลังเอาชีวิตเข้าใกล้ตอกูชเปลี่ยนเลยใช่ไหมอย่าไปดูเปลี่ยนเลยจากหมอนู่นไปเจอหมอป่าแล้วหมอทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ากลัวฮานหมดเลยหมอเนี่ยหมอป่าเขาจะแบบรู้สึกเคยดูใช่ไหมหมอป่าที่เขาไล่ผีอ่ะเขาจะมีมีดอยู่อันหนึ่งเวลาเขาเจอจินนะเขาเจอผีเขาจะอย่างเงี้ยแน่นเขาจะแน่นแต่จริงๆนะพี่น้องคนที่มีจินในตัวเนี่ยเวลาได้ยินกุรอานหรือว่าได้ยินสัจธรรมเนี่ยจะแน่นจะมีลักษณะแน่นจะเลอแสดงว่าหมอปลาเนี่ยมีเยอะมากเขาจะลักษณะของเขาอย่าไปดูนะครับผมนี่คือตอกูชท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุกอยยิมนะครับได้ให้คำนิยามของคำว่าตอกูชแบบรวมๆเอาไว้ก็คือสิ่งที่ไปเกินขอบเขตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ให้กับบ่าวฉะนั้นบ่าวคนใดที่ทำตัวเองเกินขอบเขตบ่าวทำเป็นพระเจ้าทำเป็นผู้รู้สิ่งลึกลับทำเป็นผู้มีความสามารถมีญาณวิสัยวิเศษนู่นนี่นั่นเรียกว่าตอกูชหมดเลยรวมไปถึงผู้ปกครองและนักการศาสนาด้วยสำคัญมากรวมไปถึงผู้ปกครองและนักการศาสนาเรียกว่าตอกูชได้ยังไงอ่ะมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันที่จะออกเกินเลยที่จะมีสถานะเกินเลยจากความเป็นมนุษย์ได้1เขาเรียกว่ามะบูดมนุษย์ที่ถูกสักการะมนุษย์คนใดเรียกให้คนอื่นมาสักการะเขาเนี่ยมากราบไหว้ฉันมีอิทธิฤทธิ์มาขอความช่วยเหลือจากฉันมาขอความคุ้มครองจากฉันเนี่ยมนุษย์ประเภทนี้เขาเรียกว่าตอกูชที่เป็นลักษณะของมะบูดถูกสักการะพี่น้องชัดเจนเราจะเห็นกันเยอะแยะและด่าดื่นมากนะครับตามพวกสถานที่ต่างๆจะมีคนให้ความสำคัญกับคนประเภทนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกหมอผีหมอดูอยู่ในสถานะเดียวกันเลยนะครับถ้าหากว่าเราไปเชื่อคนดังกล่าวนี้เท่ากับว่าเราเข้าใกล้ตอกูชทันทีมุสลิมเราก็มีเยอะนะครับมุสลิมที่เป็นลักษณะของมีความเชื่อเรื่องของโต๊ะวะลีเข้าร่างนะครับโต๊ะวะลีเข้าร่างถามว่าเป็นการชิริกยังไงเป็นการสักการะเขายังไงโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์โดยตรงใช่ไหมฮะแต่ว่ามุสลิมเราบางคนเนี่ยเวลาขอจากอัลลอฮ์รู้สึกไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ได้ข่าวว่ามีคนคนหนึ่งเขารักษาได้รักษาโรคหัวใจรักษานู่นรักษานี่ได้ไปหาเขาเลยและวิธีการรักษาของเขาคือการทำซะฮร์ทำไสยศาสตร์คือการใช้ยินนะครับใช้ยินมารักษาเช่นเอาไข่ไก่เนี่ยลูบไปที่แขน
สมมติว่าเราปวดแขนเอาไข่ลูบไปที่แขนแล้วก็ตอกไข่แล้วก็แขนเราก็หายลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะการใช้ยินเขาจะบอกว่าเขาอ่านนู่นอ่านนี่ที่เป็นกุรอานเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือแค่เป็นเหมือนกับเป็นอะไรฮะตัวภายนอกวิธีการภายนอกที่ไม่ใช่วิธีการของเขาจริงคือใช้ยินลักษณะแบบนี้แหละคือมะบูคือเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาขอความจำเริญจากเขาขอให้เขาช่วยทำให้หายอย่างนี้ลักษณะผิดหมดเลยเป็นชิริกหมดเลยตอกูดต้องออกห่างทันทีนะครับผมลักษณะที่สองของคนที่จะเกินขอบเขตเรียกว่าเป็นตอกูดได้คือมัตบัวผู้ที่สร้างแนวทางให้คนมาปฏิบัติตามอันนี้จะเกิดขึ้นกับนักการศาสนาโต๊ะครูทั้งหลายโต๊ะครูทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลัมตะรออิลัลละดีนยัซอามูนอันนะฮุมอามะนูบิมาอุนซิละอิไลกะวะมาอุนซิละมินกอบลิกมุฮัมมัดเจ้าเคยเห็นหรือไม่มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับในหมู่เจ้าในกลุ่มของเจ้าที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยศรัทธานะต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมาคือกุรอานเขาศรัทธาหรือศรัทธาต่อสิ่งที่มาก่อนหน้าเขาก็คือคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินจิลเขาศรัทธาจะมีคนอยู่กลุ่มเนี่ยพูดว่าศรัทธายูรีดูนะอัยยะตะฮากะมูอิลาตอกูตแต่เวลาตัดสินปัญหาศาสนาดันไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่หลักการศาสนากุรอานอายะนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะกอดอุมิรูอัยยะฟุรูบิฮิทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พวกเขาเนี่ยปฏิเสธสิ่งนั้นแต่ดันไปหาสิ่งนั้นวะยูรีดุชัยฏอนอัยยุดิลละฮุมดอลาลันบะอีดะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแท้จริงแล้วชัยฏอนต้องการให้พวกเท่าเนี่ยหลงทางแบบหลงออกจากอิสลามไปไกลเลยอายะห์กุรอานเนี่ยลงมาตอนที่มุสลิมคนหนึ่งเขามีความขัดแย้งกับยิวเขามีความขัดแย้งกับยิวในเรื่องประเด็นศาสนาเสร็จแล้วเขาก็ลงกันไม่ได้ว่าจะตัดสินยังไงดีทีนี้ยิวเนี่ยบอกว่าเอางี้จะให้มุฮัมมัดเนี่ยตัดสินระหว่างฉันกับท่านเพราะสิ่งที่ยิวพูดเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดพูดแต่คนคนนั้นเนี่ยคนมุสลิมคนนั้นเนี่ยถ้าเอาไปให้นบีมุฮัมมัดตัดสินเนี่ยเขาแพ้ของเขาเนี่ยมันตรงกับหลักการของยิวเขาเลยบอกเอาไปหาบาทหลวงยิวดีกว่าให้บาทหลวงยิวตัดสินฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไปเอาโต๊ะครูคนใดคนหนึ่งที่ใช้หลักการอื่นที่ไม่ใช่กุรอานและหะดีษมาตัดสินนั่นคือตอกูตสมมติเรามีปัญหาเรื่องศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายกยอดคำบทสรุปไปให้คนอื่นแทนที่จะเป็นโต๊ะครูคือเรารู้ว่าถ้าไปให้โต๊ะครูของเราไปให้หลักการซุนนะห์ของเราเนี่ยเขาตัดสินว่าไม่ได้แน่นอนแต่อยากจะให้คนอื่นตัดสินให้มันได้จึงไปให้คนอื่นไปให้คนเรียนสามัญสมมติว่ามีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยรู้ว่าถ้าไปเจอโต๊ะครูที่เขายืนตรงๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ก็เลยไปหาโต๊ะครูที่ยืนเอียงๆหน่อยเพราะไปหาโต๊ะครูยืนเอียงได้ไหมได้หลายเรื่องเลยพี่น้องถามว่าใจเราเนี่ยทำไมไม่เอาไปให้หลักการกุรอานตัดสินล่ะแล้วถ้าไปโต๊ะครูลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตอกูดพี่น้องโต๊ะครูประเภทที่สร้างแนวทางขึ้นมาเพื่อให้คนมาเดินตามแนวทางของตนเรียกว่าตอกูดหมดเลยมันเป็นไปได้อยู่สองอย่างครับพี่น้องคือตั้งใจและไม่ตั้งใจบรรดาอุลามะในยุคก่อนเนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยปัญหาศาสนาเนี่ยเขาจะวินิจฉัยปัญหาด้วยความสามารถเท่าที่มีพี่น้องลองนึกสภาพในสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีระบบสื่อสารที่โทรไปถามคนที่มีความรู้ได้อย่างกระทันหันเลยว่าตกลงอันนี้ใช่หรือไม่คนสมัยก่อนข้อจำกัดเรื่องของการหาความรู้ไม่เหมือนสมัยเราฉะนั้นเวลาที่เขาตอบปัญหาศาสนาเช่นอิหม่ามชาฟิอีตอบปัญหาศาสนาหนึ่งเขาตอบว่าได้ด้วยกับความรู้ของเขาแต่มัซฮับหรือว่าอิหม่ามคนอื่นเขาตอบว่าไม่ได้เพราะมีหลักฐานเยอะกว่าอิหม่ามชาฟิอีมากมายลักษณะของอิหม่ามชาฟิอีแบบนี้เขาไม่ใช่ตอกูตเพราะเขาพยายามที่จะตัดสินปัญหาไปตามหลักการศาสนา
แต่ถ้าหากว่าลูกศิษย์เนี่ยยกอิหม่ามชาฟีเหนือสถานะของอิหม่ามหรือว่าสถานะของบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นเหมือนที่กับศาสนาทุกเรื่องไปโดยไม่สนใจคนอื่นเลยฮานาฟีจะว่ายังไงมาลิกีจะว่ายังไงฮัมบาลีจะว่ายังไงฉันจะเอาอิหม่ามชาฟีไม่ว่าอิหม่ามคนนี้จะพูดอย่างไรเยี่ยงไรฉันยึดว่าคนนี้ถูกต้องที่สุดเรียกว่าเส้นทางสู่ตอกูตการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอินตะนาซาตุมฟิชัยฟะรุดดูอิลัลลอฮิวะรอซูลหากว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านให้กลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลนี่คือเส้นทางปลดเปลื้องพวกท่านให้พ้นจากตอกูตฉะนั้นมีประเด็นศาสนาอะไรกลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลจะทำให้เราห่างไกลจากตอกูตอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกว่าวะมักตะลัฟตุนฟีฮิมินชัยฟะฮุกมุฮูอิลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่พวกท่านมีการแตกต่างความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในประเด็นศาสนาฟะฮุกมุฮูอิลลอฮ์ให้เอาฮุกมสุดท้ายเลยนะกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้ากลับไปหาโต๊ะครูคุณกำลังทำให้โต๊ะครูของคุณอยู่ในสถานะตอกูตเพราะเป็นทุกอย่างของศาสนาฉะนั้นหลักการศาสนาต้องไม่ใช่อันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยอย่าดำเนินชีวิตในเรื่องราวศาสนาโดยไปยึดติดต่อบรรดาผู้รู้คนหนึ่งคนใดบรรดาผู้รู้ในอดีตเขาจึงมีคำพูดสอนบรรดาลูกศิษย์ทุกคนของเขาเลยว่าลาตุกอลิตนีอย่ามายึดตัวฉันอิดาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีและเมื่อใดที่เจอสิ่งที่มันถูกต้องกว่าให้ไปเอาสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันสอนนั่นคือแนวทางที่ฉันปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูในอดีตหรือว่าโต๊ะครูในปัจจุบันพี่น้องไม่อนุญาตให้เราฝังหัวของเราไว้กับคนคนนั้นทุกเรื่องของศาสนาไม่อนุญาตมิฉะนั้นคุณนั่นแหละกำลังเข้าใกล้ตอกูตถึงแม้โต๊ะครูไม่ได้เป็นตอกูตแต่คุณทำให้เขากลายเป็นตอกูตในแนวทางของคุณได้อีกประการอีกประเภทหนึ่งพี่น้องมุตอผู้ที่มีอำนาจที่ได้รับการเชื่อฟังสามประเภทด้วยกันหนึ่งผู้ที่ถูกสักการะสองผู้ที่ถูกปฏิบัติตามก็คือบรรดาผู้รู้สามมุตอผู้ที่ถูกให้การเชื่อฟังคือบรรดาผู้นำประเทศหรือบรรดาผู้นำในสถานที่ต่างๆถ้าผู้นำคนหนึ่งคนใดในสถานที่นั้นๆ นำเสนอแนวทางที่ต่างออกไปจากกุรอานและหะดีษและมันค้านกันนะครับและเรานิยมชมชอบว่าแนวทางนี้คือแนวทางที่ดีสุดมากกว่ากุรอานและหะดีษนั่นคือเราใกล้ตอกูตทันทีตอนนี้นะครับมันจะมีเหตุการณ์เลือกตั้งมีคนที่จะออกนโยบายออกมาเยอะแยะมากมายไก่กองเลยพี่น้องแต่เชื่อเถอะครับว่านโยบายดังกล่าวนั้นมีสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาอยู่เยอะมากไม่ตรงกับแนวทางที่อิสลามได้วางเอาไว้มุสลิมเราบางคนเนี่ยยอมทุ่มใจทั้งใจให้กับนักการเมืองคนนี้เลยนี่กำลังสร้างแนวทางตอกูตขึ้นมาในแนวทางการดำเนินชีวิตคนที่ถ้าหากว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะออกผ่านตอกูตได้คุณกำลังกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่หัวใจมีชีริกอยู่ฉะนั้นทุกเรื่องราวทั้งหมดของเราจะต้องไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสำคัญมากๆนะครับมุสลิมเราหลายคนในปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องของระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่สามารถจะทำคุณาประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติและอิสลามได้ถ้ามันเป็นระบบที่ดีที่สุดทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่ให้เกิดในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบบประชาธิปไตยคือระบบที่ประชาชนมีอำนาจผมฟังนะครับฟังนโยบายหรือว่าคำปราศัยของนักการเมืองที่เขาพยายามบอกว่าอำนาจคืนประชาชนประชาชนมีอำนาจ
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นมีความสำคัญในการที่จะพัฒนาสังคมบ้านเมืองถ้ามองในสายตาของผู้ศรัทธาแล้วไม่ใช่เลยมองในสายตาของผู้ศรัทธาแล้วบ้านเมืองจะเป็นสุขและสงบสุขได้คือทำยังไงก็ได้ให้อัลลอฮ์พอใจไม่ใช่ทำให้ประชาชนพอใจถูกไหมครับสมมติว่าถ้าประชาชนพอใจว่าการพนันเล่นได้ถ้าประชาชนพอใจว่าเหล้ากินได้ล่ะถ้าประชาชนพอใจว่าอะไรครับเงินดอกเบี้ยใช้ได้ล่ะมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องสังคมหนึ่งจะสามารถพัฒนาแล้วคงอยู่อย่างสันติสุขได้คือทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจนั่นคือแนวทางของเราถามว่าในเมื่อการเมืองมันเกิดขึ้นแล้วก็มีคนมาปราศัยมีคนให้เราเลือกแบบนี้เราในฐานะมุสลิมจะทำยังไงเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากได้คำตอบสำหรับตัวของผมเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องบ้านการบ้านการเมืองตอนนี้นะครับไม่วิจารณ์ไม่พูดไม่แสดงความชื่นชมอะไรกับใครทั้งสิ้นเลยผมไม่เคยบอกเลยว่าใครดีกว่าใครเพราะมันไม่มีใครดีกว่าใครนักการเมืองตลกนะครับพี่น้องชีวิตเราปีหนึ่งเนี่ยมี365วันและที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยเพิ่งจะมาอวดอ้างความดีก่อนเลือกตั้งเคยทำอะไรไว้เนี่ยเอามาตอนนี้หมดเลยเคยตลกมากเลยแล้วก็มีมุสลิมหลายคนชื่นชมด้วยใช่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 ดีมากมากจริงๆเรามีเกียรติของเราแล้วเรามีเส้นทางของเราพี่น้องไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรไม่ต้องแสดงความรักกับใครอยู่เฉยๆไม่บาปไม่พูดไม่บาปพูดน้อยบาปน้อยสมมติถึงเวลาเลือกตั้งและเป็นไฟบังคับที่เราต้องไปเลือกตั้งเราก็ให้นึกในใจว่าเท่าที่เราดูมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยคิดว่าใครดีที่สุดถ้ามันเป็นไฟบังคับนะก็เลือกคนที่เรามองว่าดีที่สุดแต่ไม่ต้องพูดอยู่ในใจเราอยู่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเพื่อสร้างกระแสไม่ต้องพูดเพื่ออะไรเพราะมันจะมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของการไปให้ความนิยมสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากกุรอานและหะดีษพี่น้องผมไม่เคยพูดเลยเรื่องการเมืองไม่เคยสนใจด้วยซ้ำและการเมืองสำหรับผมไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นมันเป็นแค่เกมทางการเงินเงินเป็นปัจจัยสำคัญเอาสิพี่น้องถ้าหากว่าลองตั้งเงินเดือนให้กับนายกรัฐมนตรีเดือนละ 3,000 บาทและคณะกรรมการทั้งหมดเดือนละ 3,000 บาทจะแข่งแย่งกันถึงทุกวันนี้ไหมไม่มีใครอยากจะเอาหรอกครับเพราะว่างานตึมแต่ที่เอาเพราะอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แสนกว่าและอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ตามมาเล็กๆน้อยๆลดประจำตำแหน่งอำนาจบารมีทุกอย่างใครๆก็อยากจะได้นี่แหละคือตัวที่เรียกว่ามุตอะสิ่งที่จะเป็นเส้นทางของการเป็นตอกูดได้ไม่เหมือนเราอัลฮัมดุลิลละห์ครับพูดถึงประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนโยบายของการปกครองของเราเนี่ยพี่น้องคอลิฟะห์ของเราทุกคนไม่มีเงินเดือนคอลิฟะห์อบูบักอุมาร์อุสมานอาลีไม่มีเงินเดือนพอไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรต้องเขาเรียกว่าต้องหาผลประโยชน์ท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันครั้งหนึ่งเดินไปเจอคนชาราผู้หญิงคือกลับมาจากสงครามเนี่ยคือบ้านเมืองอิสลามใหญ่โตมากท่านอุมาร์ก็ดูไม่ทั่วถึงหรอกไปเจอคนชาราคนหนึ่งกำลังกวาดพื้นอยู่แล้วก็บ่นอุมัรไม่ดูแลจะไปฟ้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉันลำบากเนี่ยฉันเงินสกาดเงินคนจนก็ไม่ได้อุมัรก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะผู้หญิงก็บอกเดี๋ยวจะเจออุมัรเดี๋ยวท่านอุมัรเนี่ยร้องไห้เลยพี่น้องนี่ท่านอุมัรร้องไห้ผู้ปกครองของเราร้องไห้แล้วกลับไปที่เมืองมะดีนะห์ไปหอบข้าวแบกเองเอามาให้กับผู้หญิงคนนี้ในยามกลางคืนพี่น้องท่านอุมัรไม่นอนเดินออกตรวจตาตะเวนตามถนนต่างๆของเมืองมะดีนะห์ให้มุสลิมได้รับความสงบสุขนั่นคืออุมัรคอลิฟะห์เงินสักบาทก็ไม่ได้เงินสักบาทก็ไม่ได้
และท่านเป็นคนที่มีอามานะห์สูงมากถ้ายามทำงานนะครับในพื้นที่ส่วนกลางหมดเวลาทำงานนะครับเทียนสักเล่มจะจุดก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการกินของประชาชนนี่คืออุมัรอิบนุคอตอบนี่คือผู้นำของเราพี่น้องนั่นแหละถึงจะเกิดความสงบสุขและความสันติได้ถ้าหากว่าเรามัวแต่มองในเรื่องของระบบการปกครองหรือว่าผู้นำเราคิดจะเลือกแต่ผู้นำที่มีนโยบายสวยหรูเนี่ยมาและลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีทางที่ได้รับความสำเร็จแน่นอนมุสลิมอย่าเต้นไปตามเกมของสังคมดุนยาโลกดุนยาหรือว่าอย่าไหลไปตามดุนยาพี่น้องผมยกตัวอย่างนะครับที่ประเทศอียิปต์เปลี่ยนการปกครองเปลี่ยนฮุสนีมุบารอกเป็นมุรซีเป็นใครฮะเป็นซีซีเป็นใครให้เปลี่ยนสัก20คนถ้าไม่ได้เอาศาสนาเข้าไปใส่นะครับไม่มีวันสงบสุขเพราะว่าคนเราเนี่ยจะสงบสุขได้มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกหนึ่งคือปากท้องถ้าผู้นำคนไหนสามารถที่จะปกครองให้ผู้คนปากท้องอิ่มพอได้นะเขาก็จะพอถ้าผู้นำคนไหนไม่สามารถจะทำให้คนชาวบ้านเนี่ยปากท้องอิ่มมีความหิวเงินได้น้อยเงินเดือนน้อยสวัสดิการน้อยคนก็จะเริ่มหวยหาอะไรฮะหาความสุขอ่ะก็เลยต้องการปฏิวัติเพื่อที่เปลี่ยนคนเนี้ยเพราะคิดว่าคนเนี้ยไม่สามารถจะดูแลประชาชนได้แล้วก็ไม่มีวันสงบสุขแล้วถามหน่อยมีประเทศไหนบ้างหรือว่าผู้นำคนไหนบ้างที่สามารถที่จะทำให้คนอิ่มได้ทั้งประเทศมีไหมให้โคตรเก่งเลยนะครับอันนี้ขอมาร์กนะครับให้แบบสุดยอดของความเก่งกาจในการปกครองเลยสามารถทำให้ทุกคนในประเทศในกลุ่มของตัวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ได้ไหมทั้งหมดเลยไม่ได้แต่ทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ซอฮาบะอิ่มได้นบีเนี่ยมองปัญหาของโลกดุนยากับศาสนาเนี่ยนบีมองขาดเลยพี่น้องนบีเอาอีหม่านเข้าใส่หัวใจของผู้คนแล้วมันอิ่มด้วยอีหม่านข้าวไม่มีกินวันไหนที่ต้องถือศีลอดเขาก็อิ่มใจมันพอเมื่อใจพออะไรก็ไม่ต้องการลำบากแค่ไหนก็อดทนได้ฉะนั้นเรื่องศาสนาเรื่องเดียวและเมื่อเป็นสิ่งนี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอใจอัลลอฮ์ก็จะเอาครั้งที่อยู่ในครั้งของพระองค์เนี่ยนำมาให้อย่างมากมายนั่นคือมุสลิมจะได้รับชัยชนะนะครับทีนี้เส้นทางของเราเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ห่างใจไกลจากตอกูดนะพี่น้องห่างจากคนสามประเภทหนึ่งคนที่เรียกร้องให้คนมาสักการะสองคนที่เป็นผู้นำศาสนาแต่ฟัตวาปัญหาศาสนาไปตามอารมณ์ของตัวเองสามบรรดาผู้ปกครองผู้นำทั้งหลายที่ออกนโยบายหรือปราศัยที่เป็นหลักการของหลักการอื่นที่ไม่ใช่อิสลามออกห่างให้หมดเท่าที่เรามีความสามารถเพราะอะไรอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมัยยัฟุรบิตตอกูตใครก็ตามที่สามารถปฏิเสธตอกูตได้วะยุมิมบิลลาห์แล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้ฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรดวะติลวุสกอเขากับอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาจะมีห่วงเหล็กที่คล้องกันเอาไว้ลังฟิซอมะลาฮะจะไม่ขาดจากกันห่วงนี้จะเป็นห่วงของความช่วยเหลือห่วงของความคุ้มครองห่วงของการดูแลห่วงของความเมตตาห่วงของทุกอย่างของชีวิตห่วงของความสุขปกป้องเราจากความชั่วร้ายทั้งปวงให้เข้าสวรรค์ของพระองค์ทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่เราต้องออกห่างจากตอกูตออกห่างจากตอกูตให้ได้ฮัมดุลิลลาห์ครับผมเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับต้องพยายามเอาใจใส่มีต้องระวังนะครับและอะไรล่ะที่ทำให้เราเข้าใกล้ตอกูตแล้วออกห่างจากตอกูตแล้วมาสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจัยอะไรอันนี้คือสำคัญเหมือนกันผมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งเป็นหะดีษที่อิบลิสแอบคุยกับพวกพรรคของเขาดีเนี่ยเรารู้นบีได้ยินมานบีรู้อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาให้นบีรู้เพราะปกติอิบลิสคุยกับพวกมันเรารู้ไหมไม่รู้ไม่ได้ยินใช่ไหมพูดอะไรก็ไม่รู้แต่เนี่ยฮะดิษบทเนี่ยมันบอกว่ามันพูดอะไรกัน
เป็นสายรายงานที่มาจากอิบรอฮีมอิบนุอิสฮากจะเอาจะท่านอับดุลลาห์อิบนุมุบารอกจะเอาซะอีท่านเอาซะอีได้บอกว่าอิบลิสได้คุยกับบรรดาพรรคพวกของมันอิบลิสถามพรรคพวกของมันว่ามินไอชัยอินตะจูนะบะนีอาดัมเวลาพวกท่านไปหาลูกหลานของอาดัมเนี่ยเอาอะไรไปหลอกพวกเขาเนี่ยถามไปหลอกลูกหลานอาดัมด้วยกับอะไรพวกมันก็บอกว่ามินกุลิชัยเอาทุกอย่างเลยเอาพยายามนำทุกเรื่องราวไปหลอกลูกหลานนบีอาดัมให้ได้และชัยฏอนก็บอกว่าฟาฮัลจาตูนะฮุมมินกับลิสติกฟาร์พวกท่านไปเนี่ยไอ้ที่ทุกอย่างเนี่ยที่ทำให้มนุษย์ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นประเภทที่แบบมีการอิสติกฟาร์มีการขออภัยโทษอยู่ในนั้นด้วยไหมคือชัยฏอนกำลังอิบลิสกำลังพูดประมาณว่าคืออย่าเอาอะไรไปที่มนุษย์มันต้องไปขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สิคือเอาอะไรก็ได้ที่มนุษย์ทำแล้วไม่ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็บรรดาคนพักของมันก็บอกว่าไฮฮาร์ดไฮฮาร์ดโอ้อิบลิสจะหาสิ่งไหนเหรอเพราะว่าไอการขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกเอาไว้กับเตาฮีดคือถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหมือนนบีอาดัมอะเมื่อผิดก็ขออภัยโทษมันเป็นสิ่งที่แบบมันคู่กันน่ะพูดง่ายๆว่ามันยากอ่ะจะไปล่อลวงลูกหลานนบีอาดัมให้ไม่ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์นี่มันยากและอิบลิสก็บอกว่าเอามั้ยฉันจะบอกให้สิ่งนึงถ้ามนุษย์ทำสิ่งนี้แล้วหรือว่ามนุษย์มีลักษณะนี้แล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มั้ยอะไรเดาได้มั้ยฮะเดาได้มั้ยครับอะไรอัลอะฮวาอูอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์พี่น้องเวลาที่เราเอาอารมณ์เหนือหลักการเมื่อไหร่จบเลยเพราะถ้าเอาอารมณ์เหนือหลักการนะเราจะเทิดทูนคนสามประเภทและเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราผิดด้วยเราจะรู้สึกว่าเราถูกเพราะทำไปตามอารมณ์แล้วเราก็จะไม่ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิดอะห์ก็เอาอารมณ์มาใช้ทำเมาลิดนบีไงทำไมต้องทำอ่ะก็อารมณ์ไงอยากทำรู้สึกดีทำไมต้องเทิดทูนแล้วก็ยกอาจารย์คนนี้ฟังแต่อาจารย์คนนี้อ่ะก็เพราะอารมณ์ไงก็อาจารย์คนเนี้ยดูแล้วเก่งที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วน่าเชื่อถือมากที่สุดอารมณ์ไงทำไมนักปราศัยคนนี้หล่อจังเท่จังธนาธรมาใหม่แรงมากเลยเฮ้ยทำไมคุณถึงไปยกคนนี้ได้สูงกว่าคนอื่นน่ะก็อารมณ์ไงอารมณ์ทั้งหมดเลยที่ผ่านมาทำไมถึงไม่หาหมอดูอ่ะทำไมถึงไม่หาหมอผีทำไมถึงไม่หาคนนู้นไม่หาคนนี้ก็เพราะอารมณ์ไงฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมันบอกกับบรรดาพลพรรคของมันว่ามันเอาอารมณ์มาไว้ในหัวใจของเราทุกคนฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอย่าตามอารมณ์ของตัวเองพี่น้องรักษาอารมณ์ตัวเองให้ดีให้มันอยู่ภายใต้หลักการศาสนาอย่าให้มันเกินเลยมีตัวบทหะดีษบทหนึ่งบอกว่าคนคนหนึ่งเขาถือศีลอดทุกวันเลยนะฮะเขาอยากได้ความดีจากอัลลอฮฺที่เขาทำเพราะอารมณ์ของเขาพอวันฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อะไรเขาเลยเพราะเขาไม่ได้ทำตามหลักการศาสนาไปทำตามอารมณ์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนียุฮิบบุกุมุลลอฮฺหากว่าพวกท่านจะอ้างว่ารักอัลลอฮฺและเชื่ออัลลอฮฺสักการะต่ออัลลอฮฺตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือตัวบ่งชี้ว่าคุณรักและสักการะต่ออัลลอฮฺจริงไม่ได้ตามอารมณ์ไม่ได้ตามอารมณ์ฉะนั้นนบีเป็นแนวทางเป็นเส้นทางที่จะระงับอารมณ์ของเราไม่ให้มันเหนือกว่าหลักการศาสนาฉะนั้นปฏิบัติตามสุนนะนบียืนยันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างไกลตอกุตและชีวิตของเราจะมีความสุขและสุขสันต์ในโลกนี้และโลกหน้าครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ใครมีคำถามสามารถถามได้ครับผมนี่มาริยาข้างหน้าพี่น้องเขาเรียกว่ามีคำถามไหมครับ
การที่นี่เก่งอะค่ะก็เข้าใจหมดทุกอย่างอาจารย์งั้นอาทิตย์หน้าไม่ต้องบรรยายแล้วพี่น้องครับจะร้อนเลยพี่น้องเรียนถามท่านนี้ถามในเรื่องการเมืองที่ไม่กระทบกับใครได้ไหมคะเชิญครับผมค่ะพรรคเนี้ยดีมากเลยแต่บังเอิญเนี่ยให้ผู้หญิงเป็นชูผู้หญิงเป็นผู้นำเราก็ไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมคะใช่ครับดีเขาเสนอมารยาเป็นนายกสถานที่ใดนะครับที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำหายนะครับผมค่ะค่ะจบเลยแต่ว่าผู้หญิงสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาได้ไม่ได้ผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรนะพูดได้เสนอได้แต่การตัดสินใจต้องเป็นของผู้ชายผู้นำตรงนี้หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ตัดสินใจนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราว ได้ครับครับ พี่น้องถามมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปทำอุมเราะห์มาและกลับยังไม่ทำฮัจญ์นะกลับมาเรียกตัวเองว่าฮัจญ์เนี่ยสามารถเรียกตัวเองฮัจญ์ได้ไหมถูกต้องไหมอย่างไรถ้าตามภาษาแล้วไม่ถูกต้องถ้าตามภาษาไม่ถูกต้องเลยแต่เวลาที่เราไปอยู่ที่นั่นน่ะเขาจะเรียกกันโดยรวมๆว่าฮัจญ์ฮัจญ์ฮัจญีฮัจญีเขาจะเรียกกันนี้หมดเลยเขาจะเรียกฮัจญีฮัจญ์เขาจะเรียกเขาไม่รู้ชื่อเราอะครับสมมติว่าอาหรับเวลาเจอเราเนี่ยเขาจะฮัจญ์ฮัจญีฮัจญีอะไรเงี้ยเขาจะเรียกฮัจญ์หมดเลยเป็นคนมาทำฮัจญ์หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเรียกว่าคนทำอุมเราะห์เนี่ยมันจะเรียกยากนิดนึงต้องใช้คำว่ามุอ์ตะมิรงงเลยมันก็เรียกยากเขาเลยเรียกฮัจญ์ฮัจญ์หมดเลยก็อาจเป็นไม่ได้ว่าคนไทยเราไม่เข้าใจภาษาพอเขาเรียกฮัจญ์ฮัจญ์โอ้ยฉันเป็นฮัจญ์แล้วอะไรประมาณนี้ฮะครับผมก็จริงครับผมเหมือนกันครับขอให้อุมรอมมับรูรขอให้ฮัจญ์มับรูรขอให้ละซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอาครับผมค่ะอีกข้อนึงค่ะอาจารย์ครับพี่น้องก็ถามว่าการรักษาต้อกระจกอะค่ะเขาบอกว่าให้เอาข้าวสารวางไว้ที่บนกะลาแล้วมีดตัดแต่ก่อนตัดเนี่ยอ่านดุอาด้วยเนี่ยอย่างนี้ถือเป็นชิริกไหมคะหายไหมครับหายค่ะหายไปจากโลกนี้หายจากโลกนี้เขาบอกว่าหายค่ะตาเขารู้สึกว่าสว่างขึ้นครับพี่น้องครับเรื่องของคนที่ผมจะบอกให้เวลาที่เราประสบกับโรคใดโรคหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราหายได้ถ้าอันนี้เสียคือเสียอะกีดะห์เลยถ้าคิดว่าเป็นคนถ้าคิดว่าเป็นยาถ้าคิดว่าเป็นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เราเสียอะกีดะห์หมดเลยเสียอะกีดะห์นะครับฉะนั้นคนที่ทำให้เราหายได้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแต่ทีนี้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ใครหายเลยก็ได้แต่อัลลอฮ์สร้างสาบับหรือว่าสาเหตุเอาไว้ในโลกนี้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสาเหตุเอาไว้และสิ่งนั้นก็จะหายไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเช่นเราป่วยเรามีน้ำมูกเรากินยาที่มันตรงกับโรคเราก็หายการกินยาเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้หายนะครับทีนี้สาเหตุบางอย่างมีทั้งถูกต้องแล้วก็ผิดทั้งถูกแล้วก็ผิดหายเหมือนกันแต่วิธีการถูกแล้วก็ผิดเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้คนจนได้รับการช่วยเหลือคนคนหนึ่งมีเงินช่วยเหลือคนจนคนหนึ่งไม่มีเงินไปขโมยคนรวยมาช่วยเหลือคนจนคนจนได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันไหมได้อันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือแต่คนที่เอาเงินไปให้สองคนมีคนที่ถูกและคนที่ผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษคนที่ผิดเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารักษายังไงรักษาไปตามที่อัลลอฮฺอนุญาตให้รักษาสิ่งที่อัลลอฮฺไม่อนุญาตคือไปการขอความช่วยเหลือจากยินสิ่งเล่นลับมาลัยกัตทั้งหมดไม่เป็นที่อนุญาตถือว่าเป็นการทำชิริกถ้าหากว่าการเอากะลาใส่เอาข้าวสารใส่แล้วก็มีการขอความช่วยเหลือจากยินโตวาลีถือว่าผิดต่อให้หายเราก็ผิด understand yeah yes I see
ดีนะทำดีแล้วที่นี่ผมจะสบายสบายคุยเล่นได้เพราะว่าเพราะว่าคนรุ่นเดียวกันคุณอาดัมเขาถามว่าคุณอาดัมเขาถามว่ามีเมียน้อยเนี่ยแล้วจะให้มีเมียมากทำยังไงมีเมียน้อยก็ดีสิครับผมมีเมียน้อยไงก็หนึ่งไงมีเมียน้อยน้อยคนใช่ครับผมเมื่อกี้ถามว่าอะไรครับเอาปลาทองผม36ครับ36อ่ะไม่มีปัญหาครับผมครับอาจารย์คะครับเราสร้างมนุษย์มามีทั้งคนจนแล้วก็คนรวยใช่ไหมคะเพื่อให้คนรวยช่วยเหลือคนจนครับแต่ถ้ามีพรรคบางพรรคบอกว่าเราจะทำให้คนจนหมดไปจากประเทศไทยผิดถ้าเราไปเลือกเป็นคำพูดที่มันเพ้อเจ้อครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นพรรคมุสลิมอ่ะพูดคำนี้ขึ้นมาผิดไหมมันค้านกับความเป็นจริงฮะก็ค้านกับคำสอนค้านกับความเป็นจริงครับผมคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยครับแล้วมันผิดไหมฮะมันก็ผิดสิครับเพราะว่ามันค้านกับความเป็นจริงคือทำยังไงอ่ะคือทำยังไงก็ทำไม่ได้อ่ะเหมือนกับถ้าเราจะพูดว่าจะทำให้ชีริกหายไปจากโลกในขณะที่ตัวบทฮะดีษบอกว่าอะไรชีริกจะมากจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกหรือว่านบีบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยจะแตกออกเป็น72กลุ่มแล้วก็มีมุสลิมบอกว่าเราจะทำให้มุสลิมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้มันจะทำได้หรือเปล่ามันเป็นการชูนโยบายเพื่อสร้างฝันที่มันไม่เป็นจริงคือมุสลิมเราอย่างเดียวเลยถ้าพูดได้ว่าฉันจะพยายามทำให้คนเข้าใจศาสนาอันนี้พูดได้เพราะมันเราถูกสั่งใช้มาแบบนั้นส่วนคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็คืออยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พูดอะไรที่มันเกินไปนี่คือนบีไม่สอนให้เราพูดนะครับคำพูดอะไรที่มันเวอร์เกินไปพูดไปตามอารมณ์เนี่ยเนี่ยแหละคืออารมณ์ไม่ดีเลยไม่ดีอย่างยิ่งนะครับครับผมเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงอาจารย์นะครับผมแล้วก็บางพรรคเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้มีศาสนาไหนเลยอิสลามไม่มีมัสยิดไม่มีวัดแล้วก็ไม่มีโบสถ์เขาพูดอย่างนี้ของเขาเนี่ยฮะคือรู้สึกว่าเขาจะเป็นมาร์กซิสต์หรือไงเนี่ยถ้าเรามีมุสลิมไปเลือกเขาเนี่ยก็ผิดเลยครับผมก็ผิดใช่ไหมผิดตามถ้าเกิดเขาชูนโยบายว่าจะไม่มีอิสลามไม่มีนู่นไม่มีนี่อันนี้เป็นนโยบายที่น่ากลัวครับเพราะรู้ว่าวะฮดะตุลอัดยานคือพยายามปรองดองศาสนาให้เข้ากันแล้วก็โดยไม่มีศาสนาเลยไม่มีข้อจำกัดไม่มีขีดไม่มีอะไรทั้งสิ้นอันนี้อันตรายมากมุสลิมไม่อนุญาตให้เลือกเลยเขาพูดแต่เพียงว่าเรามีพระอยู่ในใจแล้วไม่เห็นจะต้องไปขอใครแต่ขอที่นู่นขอบนพระอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเป็นคำพูดที่อันตรายมากครับผมอย่างนี้มุสลิมเลือกเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยผมถึงบอกไงพี่น้องถ้าหากว่าเราทำตัวใกล้ชิดตอกูดเนี่ยมันจะมีคือถ้าเราไม่หลุดออกจากเขาอ่ะมันจะมีบางอย่างที่เขาทำให้เราผิดต่อหลักการศาสนาและเราพูดไม่ได้คายไม่ออกฉะนั้นเราทำตัวให้ห่างๆไว้เถอะพี่น้องเหมือนกับที่ชีอะห์เสียชีวิตน่ะพี่น้องเห็นป่ะความที่เขาไม่มีจุดยืนเขาเรียกว่าวาละละบะเราะที่ผมเคยสอนน่ะจุดยืนที่ต้องรักษาระยะห่างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะพอวันที่ขณะวันเสียชีวิตมีการร่วมพิธีกรรมเยอะแยะจนกระทั่งแยกไม่ออกเลยว่าคุณคือมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละเพราะว่านี่สำคัญมากพยายามออกห่างจากตอกูดออกห่างจากแนวทางที่มันผิดพี่น้องในยุคสมัยเนี่ยผมบอกอะไรเลยนะนบีบอกว่าเราจะอยู่เหมือนกำถ่านไฟใครเอาตัวรอดได้เนี่ยถือว่ามีอัลลอฮฺสุลตาราให้กับคุณมากเลยนะครับทีนี้อย่าไปนิยมอะไรที่มันเป็นความสวยหรูของดุนยานะเพราะมันจะใกล้ชิดกับตอกูดเยอะเรื่องสังสรรค์เรื่องอะไรนโยบายเลยอย่าไปเยอะกับมันให้พี่น้องครับไม่เป็นไรค่ะเขาโอเคก็ขอบคุณอาจารย์นะคะเดี๋ยวท่านโอเคค่ะพอดีมันมีเวลาเหลือก็เลยคุยเล่นๆกับอาจารย์นะคะได้ครับผมเพราะว่าวัยใกล้เคียงกันค่ะได้ครับฮะคุยจริงๆก็ได้นะครับใครสนใจวัวก็เดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ได้นะครับผมอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์2นาทีอาจารย์มีสินค้านำเสนอค่ะด้านหลัง
เพราะว่ามีตัวใหม่มาค่ะอาหารเสริมให้อาจารย์2นาทีค่ะอาหารเสริมไฟต้านะครับเป็นอาหารเป็นตัวไปลดไขมันในเส้นเลือดนะครับนั่นนะฮะที่น้องยกอยู่จริงๆราคามันอยู่ที่200หรือว่าถูกสุดในตอนนี้ในเว็บไซต์ก็คือ150แต่ตรงนี้ขายแค่ร้อยเดียวครับผมใช่เป็นลดคือมันบำรุงทุกอย่างเลยฮะมันจะมีตัวยาบำรุงอันนี้เป็นที่นิยมมากนะครับมีอย.ครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับผมแล้วก็ผมกำลังผลิตตัวยาตัวหนึ่งออกมาบอกพี่น้องขอดูอาให้ด้วยนะครับเป็นยาที่จะไปดีท็อกตับก็คือทำให้ตับเนี่ยสะอาดเพราะว่าตับเราหลายคนเนี่ยมีไขมันและทำให้เกิดอันตรายคนที่มีความรู้สึกแน่นซี่โครงแน่นลิ้นปี่แน่นหายใจไม่ออกเหนื่อยง่ายใช้ตัวนี้เลยพี่น้องอาจารย์ซองละเท่าไหร่คะร้อยเดียวครับผมไม่ใช่ดีท็อกตับอะค่ะอ๋อเป็นกระปุก20บาทครับผม20บาทแล้วเมื่อไหร่ได้คะอินชาอัลลอฮ์เร็วๆวันนี้ครับอ๋อกำลังผลิตใช่ไหมคะคือตอนนี้คือเราลองทดลองให้คน600คนกินเรียบร้อยแล้วเป็นสมุนไพรจากอินเดียใช่ไหมคะคนที่ทำเขาเป็นได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของอินเดียเขามาทำให้นะครับทำให้อะไรเร็วก็ถูกดีดีมากเลยครับ20บาทถูกเลยอาจารย์ครับโอเคครับก็เท่านี้นะครับผมตาก็รอค่ะไม่มีฮะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะฮัมดิกะชะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสฟิรุกะวะตุบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์